แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์สมเกียรติได้พูดถึงเนี่ยผมว่ากระทบอาจารย์พิเชษมากในฐานะเลขาสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติอาจารย์คงจะมีอะไรที่จะชี้ให้เห็นว่าไอ้ของเราที่มันไม่เวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีแผนแต่มันไม่เวิร์กเพราะอะไรและทำไมถึงจะทำได้ดีกว่านี้เรียนเชิญอาจารย์ครับครับเพื่อให้กระทบผมน้อยลงนะครับขอรีแคปให้อาจารย์สมเกียรติทราบสักนิดว่าผมพูดอะไรไปบ้างจะได้รับผิดชอบเฉพาะเท่าที่พูดนะครับผมพูดเมื่อเช้าว่าเป้าหมายประเทศเนี่ยซึ่งหลายอย่างที่ผมพูดนี้ก็จะอยู่ในความถี่เดียวกับที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นะครับสามเป้าหมายด้วยกันก่อนที่จะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ก็คือใช้วิทยาศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำได้ไหมนะครับน่าจะได้นะครับใช้วิทยาศาสตร์ทำให้สังคมเขียวซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยก็น่าจะได้นะครับแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อให้กลายเป็นประเทศที่มาเลเซียกำลังจะเป็นก็คือประเทศพัฒนาแล้วอยู่ใน High Income Group ที่ 12,000 เหรียญต่อหัวต่อปีนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายทั้ง3เป้าหมายก็เสนอว่าเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยกันเถอะนะครับแต่ว่าอย่างที่ภาวดีกับอาจารย์เนนูพูดมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าในสังคมไทยมันมีความซับซ้อนแล้วมันมีตั้งแต่เรื่องจิตสำนึกไปจนถึงเรื่องการค้าเรื่องความไม่ชอบมาพากลนะฮะความไม่เสนอต้นเสมอปลายจิตวิทยาสังคมอะไรหลายอย่างก็เกี่ยวข้องและผมก็ได้เสนอภาพนี้นะครับว่าในกระบวนการที่จะพยายามทำไอ้สามเรื่องนี้เนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์มันเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องที่เห็นได้ชัดก็คือว่ามันต้องมี governance เข้ามาจับมีเรื่องการบริหารจัดการซึ่งก็เกี่ยวกับระบบงบประมาณที่อาจารย์พูดถึงนะครับมันมีเรื่องต้องทำให้สังคมโดยรวมมีความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์มีประโยชน์กับเขานะครับไม่งั้นมันไม่รู้จะเคลื่อนยังไงมันก็เคลื่อนในสวทช.เนี่ย20ปี30ปีแต่มวลมหาประชาชนไม่ได้เคลื่อนไปด้วยนะครับมันต้องดูเรื่องการศึกษาซึ่งก็เป็นพื้นฐานของทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งก็รวมวิจัยรวมทั้งเรื่องของทรัพยากรมนุษย์อันนี้คิดว่า3ก้อนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้นะครับ3เรื่องหลังซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งถ้ามั่นคงแล้วปัญหาสังคมก็คงไม่มากนักก็ประกอบด้วยเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในภาคเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การเชื่อมโลกนะครับเพราะเราอยู่คนเดียวโดดๆก็คงไม่ได้ในขณะเดียวกันหลายครั้งเราก็พบว่ายืมปากคนต่างประเทศมาพูดเนี่ยมันบางทีมันเอฟเฟกตีฟกว่าปากผมเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มมีความเชื่อนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตพูดใน2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือในบรรดา 5-6 กล่องที่พูดขึ้นมาเนี่ยเราน่าจะทำอะไรหรือถ้าจะปรับโครงสร้างเนี่ยจะปรับโครงสร้างอะไรบ้างในเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยผมคิดว่า 2-3 อย่างที่ควรจะทำอย่างแรกถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือทำให้สวทช.สวทน.หรือหน่วยงานวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมี presence หรือถูกมองเห็นในทำเนียบรัฐบาลไม่รู้จะพูดยังไงคือผมก็เพิ่งไปเยี่ยม Office of Science Technology Policy ซึ่งอยู่ที่ตึกไอเซนฮาวติดกับ White House แล้วที่ปรึกษาโอบามาก็เดินข้ามไปข้ามมานะครับเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ดีเพราะว่าคนอยากมานะครับแล้วสิ่งที่เขาใช้ไม่ใช่การสั่งการแต่เป็นเข้าใจคำว่า power of persuasion ซึ่ง effective มากสำหรับเขาเนื่องจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่มีกระทรวงนะฮะแต่เขาใช้ไอ้เนี่ยหวานล้อมแล้วก็ใช้อำนาจประธานาธิบดีที่เป็นเพื่อนข้างบ้านเนี่ยในการทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยนะครับเพราะนั้น presence ของวิทยาศาสตร์จะต้องอยู่ติดกับผู้นำสูงสุดอันนี้คืออันแรกแต่อยู่ในรูปแบบไหนก็สุดจะคาดเดานะครับสำหรับประเทศไทยอันที่สองสภาผู้แทนเรานี่ต้องยกเครื่องกันครั้งใหญ่เลยนะอย่างที่อาจารย์สมเกียรติพูดเนี่ยคื
การออกกฎหมายเพื่อเอื้อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ทำโดยนักวิชาการอย่างเดียวซึ่งก็อ่อนแรงมากนะครับมันต้องทำโดยคนที่มีความเข้าใจที่อยู่ในสำนักงานก็คืออยู่ในสภาที่มีสิทธิ์ในการที่จะออกกฎหมายได้นะครับแต่ของเราเนี่ยมัน elementary มากคือทำไงให้สสมีความรู้ว่าเขาจะต้องทำในเรื่องนี้ด้วยนะครับอันที่สองก็คือทำไงสสถึงจะมีพลพรรคอยู่ข้างกายที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนทำงานให้นะฮะไปเที่ยวนี้ผมก็เห็นคนทำงานที่ว่าเนี่ยนะที่ไปทำงานให้สสที่ไปทำงานให้กับออฟฟิศนี้เนี่ยอายุ20กว่า30กว่าอาจารย์แต่หน้าตามันไบรท์มากเลยนะแล้วมันพูดจาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสักครู่มันจะไปพูดกับโอบามาอะไรประมาณนี้นะฮะคืออย่างเงี้ยคือหน้าตาแบบนี้ฮะนะฮะแคลิเบอร์สูงมากนะครับซึ่งพวกเราก็เป็นแต่ว่าโอกาสอยู่ที่ไหนเวทีอยู่ที่ไหนหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นสภาในอนาคตอาจจะยาวหน่อยนะฮะจะต้องทำหน้าที่ในการทางนิติบัญญัติเนี่ยที่เอื้อทำให้ประเทศสามารถเดินไปได้ด้วยอาวุธชิ้นนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเรื่องงบประมาณผมเรียนว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เนื้องานวิทยาศาสตร์จะต้องไปพร้อมๆกับเนื้อเงินนะครับเนื้องานณวันนี้มันไม่ได้ไปเพราะการบริหารราชการไม่ได้มองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นงานระยะยาวแต่เป็นงานระยะสั้นซึ่งผมเรียนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบงบประมาณต้องมีใครช่วยสำนักงบประมาณถ้าพูดแบบระยะสั้นเนี่ยนะครับในการพิจารณาประเมินแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศทั้งในระยะสั้นและในระยะ3ปี5ปีนะครับถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยสวทช.ก็จะมีความหมายมากขึ้นเพราะหลายโครงการที่สวทช.ทำเนี่ยก็จะสำเร็จนะเพราะบางผมก็จะว่าโครงการส่วนใหญ่เนี่ยมันต้อง3ปี5ปีถ้าพูดคร่าวๆนะครับมันไม่ใช่ว่าได้บัดเจ็ตปีนี้แล้วก็ทำแล้วก็ไปตาดาบหน้าปีหน้าอาจจะไม่ได้ปีหน้ากรรมาธิการอาจจะบอกว่าตัด across the board 25% นะครับซึ่งเราก็เผชิญอยู่ทุกปีนะครับเพราะนั้นเรื่องระบบงบประมาณก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่อง สังคมซึ่งผมจากท่านวิทยากร2ท่านเนี่ยก็ทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าจากฝั่งผมเนี่ยนะฮะแล้วก็จากฝั่งท่านวิทยากร2ท่านเนี่ยหมายถึงคุณแอนนูด้วยนะครับยังไม่เจอกันเลยฮะยังไม่เจอกันเลยฮะเกษตรกรนะฮะความเป็นอยู่วิถีชีวิตการใช้เครื่องจักรนะครับการใช้ปุ๋ยการพัฒนาดินยังไม่เจอกับนโยบายวิทยาศาสตร์สงสัยต้องคุยกันยาวนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เห็นว่าจริงๆจุดประสงค์ตรงกันเลยเพียงแต่ว่าเราไม่มีการสร้างกลไกหรือการติดตั้งระบบเพื่อที่จะทำให้วิทยาศาสตร์จะไปช่วยเกษตรกรได้จริงอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นว่าในอนาคตในทุกๆชุมชนคำว่าชุมชนนี่ก็อาจจะใหญ่เล็กต่างกันเราน่าจะมีศูนย์นวัตกรรมชุมชนซึ่งช่วยดูแลหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องการพัฒนาเกษตรกรระบบเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรกรรมนะครับรวมไปจนถึงอาจจะไปถึงเรื่องการศึกษาด้วยนะครับเพราะมันก็เชื่อมโยงกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องมาเลเซียอีกเรื่องนะครับเพิ่งพบกับมาเลเซียเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เราไปประชุมหารือกันกับอาเซียนเรื่องทำยังไงจะมีโมบิลิตี้ของคนเก่งหลังจากที่เกิดประชาคมอาเซียนในปีหน้านะครับก็คือ Talent Mobility ในระดับอาเซียนเนี่ยมาเลเซียก็บอกว่าเขาคิดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วแล้วรัฐบาลของเขาก็ตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งชื่อ Talent Corp ก็คือคล้ายๆหน่วยงานหรือบริษัทที่มาช่วยรัฐบาลบริหารจัดการเรื่องทาเลนต์ทั้งระบบตั้งแต่นักเรียนทุนลงมาจนถึงเรื่องของคนเก่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือการบริหารจัดการเพื่อที่จะทำให้โมบิลิตี้ของคนมาเลเก่งๆเนี่ยมันต้อง manage ไม่งั้นเผลอๆไหลออกไปหมดนะครับเพราะมีตัวดูดรออยู่เยอะเลยตอนนี้ตัวดูดที่1ก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ประโยชน์จากทาเลนต์ต่างชาติมานานมากมันถึงเจริญนะครับล่าสุดโอบามาก็ไปแก้กฎหมาย
เพื่อที่จะทำให้นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยอเมริกาจบแล้วอยู่ต่อทำงานได้เพราะเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันสิ้นเปลืองถ้าหากไล่พวกนี้กลับไปอุตส่าห์สอนมาดีๆแล้วนะครับประเทศฝรั่งเศสรัฐมนตรีฝรั่งเศสก็บอกว่าแก้กฎหมายแล้วเหมือนกันจากการที่ฝรั่งเศสซึ่งภูมิใจในภาษาฝรั่งเศสมากณวันนี้มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถามว่าทำไมอยู่ถึงคิดอย่างนี้ brain circulation problem นะครับเพราะนั้นตอนนี้แนวโน้มคือทั่วโลกหาคนเก่งกันใหญ่เลยนะครับเราต้องอาจจะต้องเริ่ม position ตัวเองว่าจะเอายังไงกับคนเก่งของเรานะครับทั้งบวกและลบไม่ได้หมายว่าเราจะห้ามออกนะฮะการออกไปมันก็ได้ความรู้นะครับแต่มันต้องมีกลไกหรือมีแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนพูดถึงโอบามาอีกทีหนึ่งโอบามาในเทอม2เนี่ยวางงบประมาณในเรื่อง STEM education ขนาดใหญ่ก็คือ Science Technology Engineering and Math นะครับ NSF เป็นเจ้าใหญ่ได้งบประมาณไปประมาณ$1 billion นะครับแต่วิธีคิดของโอบามาเป็นอย่างนี้ฮะ STEM เนี่ยไม่ใช่เรื่องกระทรวงศึกษาหรือวิจัยอย่างเดียว STEM เป็นเรื่องที่ทุกอนูของรัฐบาลจะต้องเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นเขามี NASA เขามี Smithsonian เขามีกระทรวงกลาโหมเขามีกระทรวงพลังงานล้วนแล้วแต่มาเล่นเรื่อง STEM หมดเลยฮะนะฮะอันนี้มิติที่1มิติที่2 STEM ของเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ทำที่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะเริ่มตั้งแต่ K-12 นะครับขึ้นไปถึง Community College ขึ้นไปถึงอาชีวะขึ้นไปถึงมหาวิทยาลัยเลยไปจนถึง Workforce นะครับอันนี้คือมิติที่2มิติที่3ทั้ง Formal Informal Education เอาหมดเพราะนั้นมันเป็น Holistic มันเป็นภาพรวมของการเคลื่อนกระบวนเพื่อที่จะอันนี้โจทย์ชัดเจนฮะโจทย์ก็คือ Competitiveness ของสหรัฐอเมริกานะฮะเพราะเขารู้ว่า STEM คืออนาคต Science Technology Engineering นะครับอันสุดท้ายผมเรียนว่าในเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งเอกชนณวันนี้เนี่ยผมก็มีตัวเลขมาให้ดูเล็กน้อยนะครับจะขอผ่านหลายๆเรื่องไปก็คือณวันนี้เนี่ยการลงทุนในการวิจัยดร.สมเกียรติอีกท่านหนึ่งนะครับที่ TDI แนะนำเราว่าเวลาพูดเรื่องวิจัยนี่อย่าใช้คำว่าค่าใช้จ่ายนะฮะใช้คำว่าการลงทุนนะครับเพราะรัฐมีหน้าที่ต้องลงทุนในการวิจัยไม่ใช่ถือว่าเป็นภาระนะครับณวันนี้มาเลเซียก็ไปประมาณ 1% ของ GDP แล้วนะครับเมืองไทยที่เราบ่นกันมาเป็น10 ปีเนี่ยณวันนี้สัญญาณดีขึ้นเยอะแต่สัญญาณมันดีขึ้นในภาคเอกชนนะครับเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนลงทุนมากกว่าภาครัฐนะครับสัดส่วนคืออะไรฮะสัดส่วนก็ประมาณ51-49มากกว่านิดหน่อยนะครับแต่การเทคออฟตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าทั้งสวทช.สวทน.และหลายหน่วยงานก็พูดกันมาโดยตลอดว่าประเทศไทยต้องเหยียบ 1% GDP ให้ได้ในการลงทุนในการวิจัยนะครับณขณะนี้โอกาสมาแต่โอกาสไม่ได้มาในภาครัฐโอกาสมาในภาคเอกชนแล้วเราหวังว่าภาครัฐเนี่ยจะลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อหนุนให้ภาคเอกชนยิ่งลงทุนเพิ่มขึ้นอีกในอัตราส่วนตามที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป้าจะเป็น3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ารัฐสามารถลงทุนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงประมาณเท่าตัวปัจจุบัน 20,000 นะครับเป็นสัก 40,000 ล้านไม่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาพูดกันเป็นล้านล้านนะครับภาคเอกชนเนี่ยถ้าหากภาครัฐทำอย่างนั้นจริงแล้วหนุนเอกชนเยอะๆเนี่ยเอกชนสามารถที่จะเพิ่มปริมาณการลงทุนได้อีกเป็น4 เท่าตัวถึงวันนั้น 1% ได้เลยไม่เกินเอื้อมนะครับผมคิดว่าทำได้แล้วทำได้โดยเริ่มจากเอกชนที่เขามีฉันทะที่เขารู้แล้วว่าความอยู่รอดของบริษัทกับความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอยู่กับนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบแล้วก็จำนวนเพิ่มขึ้นนะครับที่ทำ R&D ทั้งบริษัทใหญ่บริษัทกลางกับเล็กเริ่มเข้ามาอยู่ในภาพนี้นะครับอั
ันนี้จากการเซอร์เวย์ของสวทน.ล่าสุดแล้วเราก็พบว่าถ้าเทียบกับเกาหลีนะฮะเกาหลีเราก็มักจะบอกว่าเอ้ยมันมีไม่กี่บริษัทเองอะพยุงเศรษฐกิจทั้งประเทศนะครับเมื่อเทียบกับเกาหลีเนี่ย5บริษัทแรกของเราใหญ่ๆนะฮะยักษ์ใหญ่คงไม่ต้องเอ่ยนามท่านทราบอยู่แล้วใช้จ่ายประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ใช้จ่ายสิลงทุนประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสัก20บริษัทแรกเนี่ยลงทุนประมาณ1ใน3ของเงินลงทุนทั้งหมดของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่สวทช.เองเนี่ยก็สามารถลองเอาไปใช้ประโยชน์ดูว่าเราจะบริหารจัดการความร่วมมือวิจัยกับบริษัทใหญ่ยังไงนะครับแล้วก็ไอ้60กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็น SME เนี่ยจะทำยังไงนะครับพวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่ท่านเอาไปอ้างอิงกับรัฐบาลในอนาคตได้อีกอันที่ท่านอ้างอิงได้ก็คือเราจำแนกให้เสร็จเลยนะฮะเซกเตอร์ไหนลงทุนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีเซกเตอร์ใหญ่ๆที่เห็นโดยเฉพาะยิ่งเซกเตอร์ทางด้านอาหารซึ่งก็เกี่ยวกับเกษตรกรมากทีเดียวนะครับเพราะนั้นการทำเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรมอาหารก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะได้ประโยชน์ไม่เฉพาะกับบริษัทที่ทำอุตสาหกรรมอาหารแต่มันลงไปถึงเกษตรกรด้วยนะครับน่าจะไปกันทั้งยวงนะครับผมก็ขอไปเร็วๆว่าในเรื่องของจุดเปลี่ยนต่างๆเนี่ยผมขอยกเฉพาะประเด็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจนะครับใน 5-6 ประเด็นที่ผมเรียนในตอนต้นเนี่ยนะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนโครงสร้างนี่จะเปลี่ยนโครงสร้างอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนะฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจอย่างเดียวยังไม่รวมถึงเรื่อง awareness เรื่องการศึกษาอะไรทั้งหลายนะครับอันแรกก็คือเปลี่ยนวิธีจัดสรรงบประมาณใหม่ไม่งั้นทำไม่สำเร็จนะฮะเนื้องานกับเนื้อเงินไม่ได้ไปด้วยกันแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพซะด้วยถ้าไม่บริหารจัดการตรงนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องทำตามเป้าประเทศนะครับอย่าทำกันร้อยเรื่องพันเรื่องตามที่องค์กรอยากทำแต่มีจุดร่วมที่เป็นเป้าหมายประเทศอันที่2ก็คือทำตามภารกิจที่วิทยาศาสตร์ที่นี่จะไปหนุนเป้าประเทศนั่นแหละอันที่3ก็คือผูกงบประมาณอย่างน้อย3ปีนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือมีสำนักงานหรือมีหน่วยงานที่คอยดูแลปัดกวาดให้ดีไม่ให้มันบิดเบี้ยวไปจากนี้มากเกินไปนะครับอันที่2ต้องปรับโครงสร้างของระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแต่ในที่นี้นอกเหนือจากสิ่งที่เราคุ้นเคยกันพูดในสวทช.มาเป็น10ปีเรื่องของการคุ้มครองเนี่ยผมอยากจะเสนอว่าในบ็อกซ์แรกที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะครับทำตรงนั้นก่อนครับคือปัจจุบันเราไม่เคยมีทรัพย์สินทางปัญญาให้คุ้มครองครับผิดเป้าครับที่เรามุ่งเน้นความพยายามทุกอย่างในการไปคุ้มครองสิทธิ์สิ่งที่เราต้องทำก็คือสร้างทรัพย์สินทางปัญญาเยอะๆให้มันมีมวลวิกฤตถึงตอนนั้นมันคุ้มครองกันเองเพราะมันต้องปกป้องผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลไปจนถึงปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนะครับในขณะเดียวกันในที่นี้มีมหาวิทยาลัยเยอะเราต้องช่วยกันขุนให้มหาวิทยาลัยทำเรื่อง commercialization มากขึ้นนะครับที่ถูกปรามาสว่าอยู่บนหิ้งทั้งที่หิ้งบางทีมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าในเมื่อการตอบสนองประเทศณวันนี้เนี่ยจะต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้มันเกิดผลมากขึ้นเพราะนั้นจะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า incubator จะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเทคโนโลยี licensing เนี่ยก็ต้องทำให้สามารถผลิตผลงานออกมาได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยในกระบวนการจัดสรรงบประมาณเนี่ยที่พูดกันบ่อยๆนะฮะ basic research เอายังไง apply research เอายังไงอันนี้ก็ให้เกิดความชัดเจนโดยเอาเป้าหมายประเทศเป็นตัวตั้งเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ไปลิดรอนสิทธิของนักวิจัยหลายท่านที่ต้องการคิดอะไรใหม่ๆคิดเองอาจจะขายของไม่ได้แต่มันจะเป็นความรู้เพื่อที่จะเป็นต้นทุนต่อไปในอนาคตอันนี้ก็ต้องไม่ห้ามกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องจัดลำดับความสำคัญและการลงทุนให้ชัดเจนอีก 2-3 เรื่องสุดท้ายโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ผมเรียนเราไม่เคยได้คุยกันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องเริ่มคุยแล้วครับว่ามันคืออะไรไม่งั้นเราก็จะมีปัญหาหลายอย่างสวทช.อาจจะมีอะไรที่เป็นไฮเทคอะไรอยู่เยอะนะครับแต่หลายครั้งเราก็จะพบว่านักเรียนทุนเก่งๆที่เราส่งไปเรียนเป็น10ปีเสียเงินเป็น10ล้านกลับมาถึงไม่มีเครื่องมือให้ทำงานไม่ได้หมายว่าที่มาสวทช.นะเพราะว่า
หลายส่วนก็กระจายไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันวิจัยต่างๆทั่วประเทศกระทรวงต่างๆนะครับเพราะเราละเว้นจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านนี้มานานการเพิ่มสิทธิประโยชน์การให้การสนับสนุนเอกชนอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกประเทศเขาทำกันของเรายังกระมิดกระเมียนอยู่นะครับหลายประเทศใครทำวิจัยให้สิทธิประโยชน์ 400% ไปแล้วเราก็ 200% นะครับหลายประเทศเขาเห็นความสำคัญของรายเล็กรายย่อยนะครับลูกหลานเราที่เพิ่งจบปริญญาตรีปริญญาโทความคิดดีๆเดี๋ยวนี้อยากเป็นฟรีแลนซ์กันเยอะแยะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเงินก็ไม่มีทำบิสเนสแพลนก็ไม่เป็นอันนี้ต้องไปช่วยเขาฮะไม่งั้นเขาเริ่มต้นไม่ได้หรือนักวิจัยรุ่นใหม่หาทุนลำบากมากเลยในขณะที่นักวิจัยรุ่นพี่เดี๋ยวโปรเจกต์ต่างๆไหลเข้ามาเต็มไปหมดไม่มีคนทำงานความลักลั่นตรงนี้ต้องมีอินเทอร์เวนชั่นใส่เข้าไปแล้วก็ต้องมีแกรนด์มีซอฟท์โลนมีอเมริกาก็เวนเจอร์แคปิตอลกันเยอะแยะไปหมดของเราทำไม่สำเร็จนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเอาเฉพาะวันนี้เนี่ยเอกชนรายใหญ่เริ่มที่จะตั้งสถาบันวิจัยศูนย์วิจัยไม่มีนักวิจัยบางรายก็ไปดึงเอาอินเดียกับจีนเข้ามาเสียโอกาสนักวิจัยไทยเยอะแยะไปหมดในขณะที่ภาคราชการไทยก็บอกว่าลือเป็นเอกชนว่าช่วยลือไม่ได้หรอกเม็ดเงินแม้แต่บาทเดียวก็ส่งไปเอกชนไม่ได้ลืมไปว่าประเทศเสียหายเพราะนั้นต้องมาปลดล็อกกันฮะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้ระหว่างเอกชนกับรัฐในเมื่อเอกชนขาดคนณวันนี้รัฐต้องรีบเข้าไปหนุนนะครับเรื่องอื่นก็เป็นรายละเอียดนะครับก็สุดท้ายจริงๆก็คือว่าหลายอย่างที่เราประสบเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในอุตสาหกรรมรายสาขาเราพบว่าเขายังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับเนื่องจากความต้องการที่จะลงทุนอาจจะพอมีแต่ไม่มีใครมาเสริมให้ชัดว่าคุณลงทุนแล้วคุณจะได้อะไรนะครับคุณขาดคนจะไปหาคนยังไงคุณอยากจะเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยแต่คุณไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยมีของดีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะเพราะนั้นตอนนี้เราใช้คำว่าเวทีหรือแพลตฟอร์มที่จะทำให้อุตสาหกรรมสามารถเคลื่อนได้อันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับการที่เรามี BOI ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสนับสนุนเป็น one stop service นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตครับรายงานมาเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์พิเชษฐ์